ไปต่อที่ปทุมธานีนะครับคุณสุรชัยครับสวัสดีครับคุณสุรชัยครับสวัสดีครับครับเจอปัญหามาใช่ไหมครับเป็นยังไงครับพี่ครับครับเชิญเลยครับคือผมมาซื้อที่ดินต่อจากคนอื่นนะครับเพิ่งเป็นนสสามกครับได้สักประมาณ1ปีแล้วผมก็ไปจะไปขอออกโฉนดแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่สามารถออกให้ได้ที่ดินอยู่ในเขตป่าครับอันนี้อยู่ที่สวนพึ่งใช่ไหมราชบุรีใช่ไหมครับสวนพึ่งราชบุรีครับอยู่ที่ตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งครับโอเคทีนี้เราเอาเป็นนสสามกครับผมซื้อต่อมาเป็นนสสามกครับแล้วผมจะไปขอออกโฉนดนะครับไอ้ตอนที่ซื้อเข้ามาก็ไปโอนเงินที่ไปโอนกันที่สำนักงานที่ดินใช่ไหมใช่ครับที่ดินสาขาเลยสาขาสวนพึ่งนะครับแต่อยู่ที่ทำการอยู่ที่ป่าหวายนะครับชัดป่าหวายครับชัดป่าหวายครับใช่ครับทีนี้เข้าไปโอนมาเรียบร้อยแต่ว่าพอเราจะไปออกโฉนดออกไม่ได้เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นเขตป่านะเขาเอาแผนที่มากางเขาบอกว่าอยู่ในเขตป่าครับโอเคทีนี้คำถามที่พี่สุรชัยสงสัยก็เอ้าแล้วถ้าอยู่ในเขตป่าแล้วมันเป็นนสสามกได้ไงอ่ะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาออกมาได้ไงอ่ะนสสามกกับเจ้าของเดิมนะครับก็สงสัยนะครับทีนี้พี่จะถามว่าทำยังไงผมยังไม่เข้าใจว่าไอ้ครั้งแรกเลยอ่ะที่เจ้าของเดิมเขาออกมาเป็นนสสามกอ่ะไม่ทราบว่าที่ดินทำมาได้ยังไงว่าเป็นนสสามกนะครับในเมื่ออยู่เขตป่านะครับโทรหาพี่ yesจิรศักดิ์ให้ทีได้ไหมไปจิรศักดิ์ไม่ได้คุยกับพี่เขานานแล้วนะช่วยตอบคำถามว่าถ้ามันอยู่ในเขตป่าแล้วมันออกมาเป็นนสสามกได้ยังไงนสสามกนี่มีระวางแผนที่อากาศแล้วนะครับมีระวางแผนที่อากาศแล้วนะครับพี่ได้เข้าโครงการบอกดินแล้วหรือยังอ๋อไม่ครับไม่ได้เข้าครับเดี๋ยวพี่ลองดูก่อนอีกทีนึงนะเข้าโครงการแอปครับพี่เข้าแอปพลิเคชันบอกดินนะพี่เข้าถูกแล้วนะแอปพลิเคชันคำว่าบอกดินบอกดินคือบอกให้รู้ว่าที่ดินผมอยู่ตรงเนี้ยเราไปยืนเอามือถือเครื่องหนึ่งเข้าไปยืนอยู่ในที่ดินแล้วเข้าไปแอปพลิเคชันแล้วก็กรอกข้อมูลตามแอปที่บอกไว้เรากรอกไปเนี่ยบอกให้รู้ว่าที่ดินผมอยู่ตรงเนี้ยช่วยออกโฉนดให้ทีออกได้ไหมที่ดินพอเราส่งข้อมูลเข้าไปปั๊บเนี่ยนะมันก็จะไปประมวลผลอยู่ที่กรมที่ดินเนี่ยใช้เวลาประมาณอย่างน้อย1เดือนนะครับนะครับแล้วเราก็ติดตามผลนะครับเข้าไปในแอปเดิมใส่ชื่อใส่นามสกุลเลขบัตรประชาชน13หลักของเราเข้าไปเพื่อตรวจสอบว่าของเราออกได้มั้ยถ้าออกได้เค้าก็จะบอกออกได้ใช่ถ้าออกไม่ได้เค้าก็จะบอกออกไม่ได้เพราะอะไรอันนี้เราจะเป็นการตรวจสอบอีก1ช่องทางครับพี่สุรชัยครับครับทีนี้มันก็จะเป็นบทเรียนนะว่าถ้าเราจะซื้อนสสามกแล้วเราหวังว่าจะไปออกโฉนดปรากฏว่าพอไปถึงเจ้าหน้าที่พอหลังพอซื้อเสร็จปั๊บไปหลังจากนั้นบอกเจ้าหน้าที่บอกออกให้ไม่ได้ครับถ้ารู้ว่าออกไม่ได้แต่ต้นเราอาจจะไม่ซื้อใช่ป่ะใช่ป่ะพี่ใช่ครับใช่ครับนะครับพอดีพี่เจสักไม่สะดวกนะวันนี้นะใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะซื้อที่เหล่านี้บางทีถ้าที่นสสามกเนี่ยนะหรือที่บางเอกสารบางประเภทเนี่ยนะถ้ามันอยู่ในเขตป่าดูในสภาพอย่างสวนผึ้งเนี่ยพี่ต้องรู้เลยครับว่าที่นี่เสี่ยงครับแถวสวนผึ้งราชบุรีเนี่ยแถวนี้เสี่ยงครับครับแถวเมืองการนี่ค่อนข้างเสี่ยงเพราะนั้นเวลาจะซื้อที่เหล่านี้เนี่ยเราต้องยอมรับความเสี่ยงนะว่ามันอาจจะคือจะออกไม่ได้นะครับเพราะว่าที่นี้มีปัญหาค่อนข้างมากแต่คุณถนอมนะครับจะไปดูแล้วสภาพป่ามันไม่มีเลยนะครับเข้าใจครับเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีสภาพป่าหรอกครับครับแต่ว่ามันโบราณมาเนี่ยนะที่นี้มีปัญหาอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยพี่มนวดีจังหวัดราชบุรีบอกว่าเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเรื่องที่ดินอยู่เขตป่าซึ่งเหมือนของดิฉันที่มีนสสามกแต่พอจะออกโฉนดเขาก็บอกว่าอยู่เขตป่าออกโฉนดไม่ได้แบบนี้ต้องทำยังไงถึงจะออกโฉนดได้เนี่ยเป็นปัญหาเดียวกันที่เขาก็อยู่ราชบุรีราชบุรีเนี่ยราชบุรีสวนพึ่งแต่เนี่ยมีปัญหาเยอะเลยครับที่แถวนั้นนะ
ที่ถูกๆด้วยนะขายกันไม่กี่หมื่นนะต่อไร่นะอย่างนี้ครับพี่ครับเราไม่ต้องถามหาว่าทำไมเขาออกนส3กได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องตรวจให้แน่ชัดนะครับก็คือเข้าไปในโครงการบอกดินอีกทีหนึ่งสองให้เจ้าหน้าที่มาทำการรังวัดบอกไปบอกให้มาทำการรังวัดได้ไม่ได้คุณออกรังวัดก่อนรังวัดเสร็จแล้วปั๊บเขาก็บอกว่าออกให้ไม่ได้ออกให้ไม่ได้เราบอกว่าเรามีนส3กและเจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนออกแล้วคุณบอกว่าอยู่ในเขตป่าเลยออกให้ไม่ได้อย่างนี้เราเสียหายเอาตัวนี้ไปโต้เลยไปแย้งเลยนะเพราะกลายเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้มีผู้เสียหายขึ้นมาปั๊บเนี่ยไปฟ้องศาลปกครองฟ้องศาลปกครองเลยครับให้ศาลทำการไต่สวนนะครับข้อเท็จจริงเลยถ้าเขาไต่สวนแล้วสมควรออกให้ได้ศาลก็จะมีคำสั่งให้ที่ดินเขาออกโฉนดให้กับผู้ยื่นคำขอได้ครับครับครับใช่ต้องพิสูจน์กันต้องพิสูจน์กันมันยังไม่เสด็จน้ำที่เจ้าหน้าที่อันนี้พี่ยื่นรังวัดแล้วหรือยังอ๋อมันมีรังวัดแล้วนี่ครับมันมีหลักโฉนดมีอะไรเรียบร้อยหมดแล้วมันมีไม่พี่เวลาพี่จะไปขอออกโฉนดเนี่ยพี่จะต้องให้เขามาทำการรังวัดเพื่อออกโฉนดพี่ได้ทำตรงนี้แล้วยังครับไม่เขาบอกว่าอยู่ในเขตป่าอีกเดียวเขาไม่ได้ทำอะไรให้เลยนะก็อยู่ที่เราครับอยู่ที่เราว่าพี่ถือนส3กฉบับนี้ไปขอให้เจ้าพนักงานที่ดินสาขาอยู่ที่ชัดป่าวายเนี่ยมาทำการรังวัดพอรังวัดเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะไปดูว่ามันออกได้หรือไม่ได้ครับถ้าเขาบอกออกไปได้เขาชี้แจงเหตุผลมาเรารับได้จบแต่ถ้าเรารับไม่ได้เรายื่นอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์เขายังปฏิเสธอีกไปฟ้องศาลปกครองไปยาวครับถึงตอนนั้นคำสั่งศาลจะเป็นที่สุดท้ายครับโอเคนะพี่สุรชัยสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ